ท่านกี้แก้วไขคำพิทูลรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการระดับชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กยกสูงประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสิทธิเด็กและสร้างความเข้มแข็งให้แม่หญิงแม่และเด็กในคำเห็นโอลมต่อพิธีอัดกล่องประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติความหมายมั่นของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการส่งเสริมสิทธิเด็กเสื่อมใส่ขอบแผนเวียกสร้างความเข้มแข็งให้ไว้หนุ่มหญิงโดยผ่านระบบนิเวศหนังน้อยปี2021หา2022ท่านกีแก้วไขคำพิทูลรองนายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการระดับชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กประธานกล่องประชุมได้กล่าวว่าภาครัฐเฮาย้ำใดก็ได้ให้ความสำคัญเอาใจใส่สุขยู่ส่งเสริมและสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้กับเด็กเป้ารวมเพราะเฉพาะก็คือเด็กหญิงให้ได้รับการส่งเสริมปกป้องและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันและเสริมขยายความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กโดยเฉพาะด้านโภชนาการและสุขภาพการศึกษาและการพัฒนาการมีส่วนร่วมและลดพ้นการใช้ความรุนแรงต่อเด็กการใช้แรงงานเด็กและการแต่งดองของเด็กหญิงบนพื้นฐานการเสริมขยายมูลเสื้ออันดีงามท่าแรงของเด็กแนวทางแผนนโยบายของภาคระเบียบกฎหมายต่างหน้าภาครัฐบาลขอแสดงความชมเชยต่อผลสำเร็จของคณะกรรมการระดับชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กทุกขั้นที่ได้ประกอบส่วนอย่างบ่ฮู้อิดฮู้เมื่อยเขาในการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานต่างๆอย่างมีประสิทธิผลเพื่อเป็นทิศทางในการจัดตั้งแผนขยายในต่อหน้าท่านได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการระดับชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กทุกขั้นเอาใจใส่สร้างความเข้มแข็งด้านกงจักการจัดตั้งการพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพดีทั้งทางกายและจิตใจมีความรู้มีทักษะเพื่อดำรงชีวิตปรับปรุงสภาพแวดล้อมของเด็กลดพ้นความทุกข์ยากและความด้อยโอกาสในหลายด้านของเด็กรับประกันการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมโดยเฉพาะแม่เด็กหญิงส่งเสริมด้านเวียกงานโภชนาการให้แก่เด็กหญิงลดพ้นเลือดจางเสริมสร้างสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในชุมชนสืบต่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพและโภชนาการให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจถึงความสำคัญของเวียกงานดังกล่าวอย่างทั่วถึงและลึกซึ้งส่งเสริมความเสมอภาพระหว่างหญิงชายลดพ้นการจับแนกและความรุนแรงต่อแม่หญิงและเด็กและสร้างความเข้มแข็งของแม่หญิงในทุกด้านตั้งหน้าแก้ไขปรากฏการย่อท่อของเด็กเป็นต้นการพัวพันกับขบวนการค้าขายสิ่งเสพติดการค้าขายเถื่อนการค้ามนุษย์การค้าประเวณีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวสังคมต้านทัศนอคติและฮีดคองอันเก่าแก่หล่าหลังที่ก่อให้มีช่องว่างเกิดมีการจำแนกเด็กและใช้ความรุนแรงต่อเด็กในรูปแบบต่างๆส่งเสริมให้เด็กได้รับสิทธิ์ต่างๆเป็นต้นสิทธิ์ในการอยู่รอดสิทธิ์ในการได้รับการศึกษาและการพัฒนาสิทธิ์ในการได้รับการปกป้องและสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมสร้างโอกาสให้กับเด็กมีส่วนร่วมในครอบครัวสังคมในโรงเรียนและถูกภาคส่วนให้หลายขึ้นด้วยการสร้างเงื่อนไขในการอำนวยความสะดวกให้เด็กและวัยหนุ่มได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาสังคมส่งเสริมเด็กทุกคนเข้าร่วมกับผู้ใหญ่ในกิจกรรมสำคัญต่างๆโดยเอาใจใส่พิเศษต่อเด็กหญิงและเด็กที่บอบบางหรือเด็กที่ตกอยู่ในความเสี่ยงพร้อมนั้นก็สนับสนุนส่งเสริมเด็กบรรดาเผ่าผู้ด้อยโอกาสสร้างแห้งบันดาลใจให้เขาเจ้าหากระบบใหม่และกลายเป็นกำลังแห้งของประเทศชาติพร้อมเดียวกันนั้นก็สืบต่อเพิ่มทวีการพัวพันร่วมมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและองค์การจัดตั้งสากลเพื่อญาติแยงเอาบรรดาบทเรียนอันดีเด่นและทื่นฮ้อนมาหมุนใส่เขาในการส่งเสริมและพัฒนาเวียกงานหนึ่งที่สำคัญที่เสนอเขาจะใส่เป็นอย่างเพิ่มทวีการพัวพันร่วมมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรองค์การจัดตั้งสากลด้วยความเป็นเจ้าการปฏิบัติตามแนวทางนโยบายต่างประเทศของภาครัฐเราญาติแยงเอาบทเรียนประสบการณ์ทื่นฮ้อนก็ใส่ขอเวียดงานส่งเสริมพัฒนาเด็กบอกร่วมโดยเฉพาะการพัฒนาเด็กหญิงผ่านมาเลยองค์การต่างๆสากลพวกเขาก็ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือสปป.ลาวของพวกเขาก็หลายเลยเขาเจ้าก็มีบทเรียนหลายอย่างที่ดีควรเรียนเอาเขาเจ้าก็มีข้อคิดเห็นข้อเสนอต่างๆที่พอควรพิจารณาเขาก็มีนักวิชาการมีเชี่ยวชาญ
มีทีมงานอยู่ในมาประจำการที่ประเทศพวกเขาอันนี้มันตาแหกที่ดีที่สุดแล้วเสนอพวกเขาพิจารณากองประสุมที่ตามความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติความหมายมั่นของสปป.ลาวในการส่งเสริมสิทธิเด็กเสื่อมใส่ขอบแผนเวียกสร้างความเข้มแข็งให้ไว้หนุ่มหญิงโดยผ่านระบบนิเวศนางน้อยปี2021หา2022เป็นการค้นคว้าตีราคาสภาพการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาตัวซีวัดและเวียกงานจุดสุ่มในการสร้างความเข้มแข็งให้ไว้หนุ่มหญิงผ่านระบบนิเวศนางน้อยและยามปี2021หา2022พร้อมทั้งปรึกษาหารือวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งท้าทายและพิจารณาหับห้องเอาบรรดาเวียกบุริมสิทธิ์ที่สำคัญเพื่อเสริมเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงแผนพัฒนาของแขนงการในระยะปี2023หา2025ขันแขวงเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ไว้หนุ่มหญิงทุกคนก็คือหับประกันการพัฒนาที่มีความเท่าเทียมระหว่างหญิงชายและมีส่วนร่วมของทุกคนภายใต้คำขวัญพวกเขาพร้อมกันก้าวไปพิธีอัดกองประชุมได้จัดขึ้นในตอนเช้าวันที่28ตุลาที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของทานกี่แก้วไข่คำพิทูลรองนายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการระดับชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กมีท่านนางอิราวัณแก้วบุญพันธ์ประธานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวรองคณะกรรมการระดับชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กท่านนางมาเรียมเอคันผู้ตั้งหน้าองค์การกองทุนประชากรองค์การสหประชาชาติประจำลาวพร้อมด้วยคณะกรรมการระดับชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กขันศูนย์กลางแขวงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม